เข้ามาได้ชะลอส่งเสียงอนุญาตหลังเสียงเคาะประตูห้องทำงานดังขึ้นระหว่างนั่งตรวจสำนวนอยู่บนสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยานายไอ้พวกขุดกรุมันเอากันอีกแล้วจ่าเจิมผู้สุดแสวงตำรวจคู่ใจเอาข่าวมาบอกคราวนี้มันย้อนกลับไปขุดที่วัดใหญ่อีกจ่าเจิมหมายถึงวัดใหญ่ชัยมงคลหรือวัดป่าแก้ววัดโบราณที่สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเมื่อปีพ.ศ. 1900ต่อมาในรัชสมัยพระนเรศวรมหาราชทรงเสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่และสูงขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเมื่อคราวทรงชนะศึกยุทธหัตถีพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดชัยมงคลต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลมันช่างไม่กลัวบาปเหลือเกินชะลอรำพึงในใจก่อนถามความเห็นว่าน่าจะเป็นแก๊งใครผมว่าน่าจะเป็นแก๊งเดิมครับแก๊งจากหวนที่มีอดีตปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าแก๊งครับเพราะแก๊งอื่นเราจัดการแทบจะสูญพันธุ์หมดไปแล้วจาชูตอบผู้เป็นนายที่กำลังยืนมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนกำลังใช้ความคิดพันตำรวจตรีชะลอมองออกนอกหน้าต่างที่ทำงานชั้น2ทอดสายตาไปที่ตั้งวัดใหญ่ไม่ทันได้ยินเสียงจาชูพูดเพราะกำลังนึกถึงเมื่อครั้งยังเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนอยู่ที่นี่ภาพเก่าๆเริ่มปรากฏขณะนั้นเขากำลังเข้าเวรออกตรวจไปตามพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเขตพระราชวังโบราณแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือเขตพุทธาวาสอันเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีสรรเพชรและเขตพระราชฐานอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณประกอบด้วยปราสาทมณเทียนและพระที่นั่งต่างๆที่เหลือแต่ซากของฐานก่อสร้างอันเป็นผลมาจากการเสียกรุงครั้งที่2คืนนั้นในตำรวจหนุ่มยศร้อยตำรวจโทออกไปตรวจกลางดึกผ่านถึงวังโบราณที่เป็นส่วนของพระที่นั่งต่างๆขณะรถสายตรวจแล่นผ่านอย่างช้าๆผ่านพระที่นั่งสรรเพชรมหาปราสาทสร้างขึ้นสมัยพระบรมไตรโลกนาถที่ใช้ประกอบพระราชกิจหลักและพระราชพิธีสำคัญเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีรับแขกเมืองที่เหลือแต่ซากรอยอดีตนายตำรวจหนุ่มสังเกตเห็นร่างตะคุ่มของชายคนหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นพุทธาจึงให้สัญญาณพลขับหยุดรถและใช้สปอตไลท์ฉายไปที่ร่างของชายคนดังกล่าวที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะตื่นชะลอตัดสินใจลงจากรถเดินถือไฟฉายเข้าไปใกล้ๆมองเห็นรอบดักปลาขนาดใหญ่วางอยู่ข้างๆชายหนุ่มวัยรุ่นรูปร่างผอมสูงอายุอนามน่าจะประมาณ 23-24 ปีไม่เกินนี้เฮ้ยลุกไอ้หนุ่มลุกเร็วชะลอเขย่าตัวชายหนุ่มคนดังกล่าวให้รู้สึกตัวกระทั่งมันลุกขึ้นมาทำท่าเว่อๆอ้าวนี่เป็นของโบราณมึงเป็นพวกขุดกรุนี่หว่าใช่ไหมชะลอเริ่มเสียงดังเพราะเมื่อเปิดรอบจับปลาหยิบวัตถุลักษณะเป็นแท่งยาวค่อนข้างหนักออกมากลายเป็นพระแสงดาบพร้อมฝักประกอบด้วยเพชรนิลจินดาส่องแสงล่อไฟระยิบระยับสวยงามเชื่อว่าต้องเป็นของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงมึงเชื่ออะไรไปขุดมาจากไหนยังไม่ได้รับคำตอบแรกชะลอก็แทกคำถามใหม่อีกครั้งผมชื่อตุครับเพิ่งไปขุดมาจากฐานวังเก่ามีของมีค่าตั้งหลายอย่างผมเห็นดาบนี้สวยกว่าชิ้นอื่นๆเลยหยิบมาใส่อันเดียวตั้งใจจะรีบเดินกลับบ้านเพื่อเอาของไปขายแต่เช้าแต่เดินเท่าไหร่ก็หาทางออกไม่ได้สักทีเดินจนหมดแรงแล้วล้มตัวนอนใต้ต้นพุทราก่อนที่นายจะมาปลุกนี่แหละครับชะลอฟังก่อนใช้ไฟฉายส่องทั่วบริเวณเห็นรอยขุดเป็นช่องอยู่ใต้ฐานเจดีย์องค์เล็กๆที่อยู่ใกล้ห่างไม่เกิน10เมตรยังพอเห็นกองดินพเนินอยู่ข้างๆมีวัตถุโบราณหลายอย่างเปรอะเปื้อนดินโคลนเป็นคราบวางระเกะระกะจึงให้สายตรวจช่วยกันรวบรวมเก็บไปไว้บนรถสายตรวจที่น่าแปลกใต้ต้นพุทรามีแต่รอยเท้าเดินย่ำไปในลักษณะทับไปวนมาเป็นร่องวงกลมลูกน้องสายตรวจที่มาด้วยเดินมากระซิบบอกเบาๆนายถ้าทางไอ้ตุ๊กมันจะโดนอาถรรพ์ของที่มันขุดมาน่าจะเป็นของพระมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งผมเชื่อว่าวิญญาณที่เฝ้าสมบัติคงให้มันเดินวนรอบต้นพุทราหาทางออกไม่ได้มากกว่าไม่ทันขาดคำกระแสลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านร่างนายตำรวจหนุ่มจนขนลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยวันรุ่งขึ้นหลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรให้มาตรวจสอบกรุและมารับของบางส่วนที่เก็บไว้ได้ในที่เกิดเหตุชะลออยู่ในห้องพักนายตำรวจบนสถานีตำรวจตาของชายหนุ่มจ้องจับไปที่วัตถุชิ้นหนึ่ง
ที่ยืดมาได้จากปากกรูเป็นลักษณะกระโถนปากแตรที่ยังมีคราบโคลนจนดำเกลอะกรังไปหมดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและนักโบราณคดีเข้ามาทำความสะอาดวัตถุโบราณล้ำค่ากระโถนปากแตรดำที่นายตำรวจหนุ่มมองอยู่เปิดเผยเนื้อในเป็นทองคำแท้เหลืองอารามสุกสกาววาวับสวยงามต้องขอบคุณผู้หมวดมากครับที่สามารถจับกุมคนร้ายพร้อมของกลางเอาไว้ได้เพราะมันเป็นสมบัติของแผ่นดินที่มากมายด้วยคุณค่าไม่สามารถประเมินราคาได้ส่วนที่กรูเราพบวัตถุโบราณน่าจะเป็นของใช้พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงในสมัยนั้นอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ชายต่างหน่วยที่ดูเหมือนจะเป็นผู้บังคับบัญชาเอ่ยปากกับชลอพร้อมระบุว่าจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาถนนโรจนะในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาชลอรู้มาบ้างว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบภายในพระนครศรีอยุธยาซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุที่มีคุณค่ายิ่งในการศึกษาภูมิหลังของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอย่างเป็นรูปธรรมได้มาจากขุมสมบัติเครื่องทองต่างๆเช่นวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุและเจดีย์ศรีสุริโยไทยโดยจุดเริ่มแรกมาจากเหตุคนร้ายลักลอบขุดกรุปรางวัดราชบูรณะพบสมบัติล้ำค่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องทองทางราชการสามารถจับคนร้ายพร้อมของกลางได้ส่วนหนึ่งในเวลาต่อมาการขุดค้นโดยทางราชการทำให้ประมาณได้ว่าในกรุนี้มีทองคำทั้งหมดหนักกว่า100กิโลกรัมในส่วนพระพิมพ์ซึ่งมีจำนวนมากทางราชการได้เปิดให้ประชาชนเช่าไปบูชาได้เงินมาจำนวนหนึ่งจึงจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังแรกขึ้นนำเครื่องทองและโบราณวัตถุต่างๆที่ได้จากกรุปรางวัดราชบูรณะมาจัดแสดงและให้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาตามพระนามของกษัตริย์ผู้สถาปนาวัดราชบูรณะจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2504นายจะให้ผมดำเนินการต่อไปอย่างไรครับเสียงจ่าเจิมจากกองอาวุโสนักสืบคู่ใจกระชากให้พันตำรวจตรีชลอผลจากภวังค์กลับมาสู่ภาวะปัจจุบันอีกครั้งตามมันไปตามรอยมันได้ข่าวอะไรรายงานผมทันทีนายตำรวจหนุ่มสั่งการเหมือนกระซิบในตาทั้งคู่ของชะลอมองไปที่ดวงตาสีเหล็กของจ่าเจิมขณะที่จ่ากองอาวุโสมองตานายตำรวจผู้บังคับบัญชาตอบอย่างเข้าใจก่อนก้มหัวคำนับแล้วเดินออกจากห้องทำงานไปทันทีนี่ก็มันแบบที่เรียกว่ามองตาก็รู้ใจจ่าเจิมหายหน้าหายตาไปจากสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาไปอาทิตย์กว่าโดยไม่มีใครรู้ว่าจ่ากองอาวุโสผู้นี้ไปไหนแต่ทันทีที่ชายชะกันร่างใหญ่กลับมาถึงเมื่อรู้ว่าผู้บังคับบัญชาหนุ่มไม่ได้อยู่ที่โรงพักเพิ่งกลับไปพักผ่อนที่บ้านพักหลังสถานีเพราะตุ๊กตานันทวันพากุ้งและปูสองลูกชายเดินทางมาเยี่ยมเขาจึงรุดไปทันทีอ้าวจ่าเจิมกลับมาแล้วหรือพันตำรวจตรีชะลอเอ่ยปากทักนักสืบรุ่นใหญ่ของโรงพักขณะนั่งเล่นอยู่กับลูกชายทั้งคู่ขณะที่จ่าเจิมยกมือไหว้ผู้บังคับบัญชารุ่นน้องก่อนยืนรออยู่หน้าบ้านอย่างมีมารยาทนายตำรวจหนุ่มผู้บังคับบัญชาเดินไปหยิบน้ำในตู้เย็นรินใส่แก้วเดินตามออกมาให้นายตำรวจชั้นประทวนรุ่นพี่ดื่มดับแก้กระหายปล่อยให้ตุ๊กตาดูแลลูกชายต่อจ่าเจิมกระดกน้ำเย็นรวดเดียวหมดแก้วก่อนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนายผมตามจ่าหวนไปถึงที่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีเมียมันเป็นคนที่นั่นได้ข่าวว่ามันเอาเพชรนินจินดาเครื่องทองโบราณไปให้แม่ยายเก็บไว้แต่อีท่าไหนไม่รู้จะเป็นเพราะความโลภหรืออาถรรพ์ของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาแม่ยายมันสั่งให้ลูกสาวเลิกกับไอ้หวนคงหวังฮุบเอาทรัพย์สินที่มันฝากไว้จากนั้นได้ข่าวว่าแม่ยายของมันเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปขายที่ร้านทองในตัวเมืองอุบลจ่าเจิมนิ่งอยู่อึดใจก่อนกล่าวต่อแต่คืนที่แม่งวนเอาเพชรพลอยไปขายร้านทองผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าร้านทองแห่งนั้นจะเกิดไฟไหม้คนในร้านทองถูกไฟเผาคลอกตายทั้งหมดแล้วไอ้งวนตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนายตำรวจหนุ่มถามต่อไอ้งวนตอนนี้มันเป็นบ้าอยู่ที่สถานีรถไฟอุบลบ้าจริงครับผมตามไปดูแล้วมันเป็นบ้าหลังจากแม่ยายกับเมียมันถูกรถชนตายทั้งคู่หลังเกิดไฟไหม้ร้านทองวันเดียวมันเดินแหกปากร้องห่มร้องไห้ให้คนช่วยทั้งวันบอกว่ามีนักรบโบราณตามมาฆ่าจ่าเจิมเล่าเหตุการณ์ประหลาดๆที่เกิดขึ้นให้นายตำรวจหนุ่มฟังแปลกดีแฮะเป็นไปได้อย่างไรเอ้าผมก็มีเรื่องเล่าให้จ่าฟังเหมือนกัน
ช่วงที่จ่าไม่อยู่ให้ปลัดอำเภอหัวหน้าแก๊งถูกไล่ออกจากราชการไปแล้วหลังตำรวจกองปราบจับได้คานางคาเขาขณะกำลังซื้อยาอยู่บ้านๆหมดอนาคตไปแล้วส่วนลูกน้องมันอีก 2-3 คนก็พอๆกันคนหนึ่งเดินไปให้รถไฟทับคอขาดเหมือนคนละมืออีกคนอยู่ดีๆก็คุ้มคลั่งเชือดคอเชือดแขนตัวเองตายซะอย่างนั้นชะลอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพระนครศรีอยุธยาระหว่างที่จ่าเจิมไม่อยู่ดีเหมือนกันไม่ต้องออกแรงไอ้พวกหานี่มีอันเป็นไปกันหมดมาเรียกว่าอาถรรพ์ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วนายตำรวจหนุ่มพูดจบลมบุบหนึ่งพัดมากระทบเนื้อตัวของนายตำรวจทั้งคู่จนเย็นยะเยือกทั้งที่แดดยังจ้าอยู่ภายหลังเดินทางมารับตำแหน่งผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยานายตำรวจหนุ่มต้องปราบปรามแก๊งลักพระที่มีอยู่หลายแก๊งสาเหตุมาจากพวกเล่นพระพอหาพระไม่ได้ก็จะปลอมพระขายพอปลอมไม่ได้ก็จะใช้วิธีขโมยหลายแก๊งที่ชะลอจับมาได้สารภาพว่าใช้วิธีไปดูลาดเหลาด้วยการไปไหว้พระในโบสถ์ช่วงกลางวันจากนั้นตอนกลางคืนก็จะเข้าไปขโมยพระด้วยการเจาะบานประตูโบสถ์ให้ตรงกับกลอนที่ล็อกไว้ข้างในโดยแผนประทุษกรรมคนร้ายที่ชะลอใช้เป็นเคล็ดลับในการสืบสวนว่าแก๊งไหนเป็นแก๊งไหนเจาะรูเดียวเป็นแก๊งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจาะ2รูเป็นแก๊งจากจังหวัดลพบุรีและเจาะ3รูเป็นแก๊งจากจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าเป็นพวกขุดกรุพระเพชรพลอยที่ได้จะถูกนำไปขายที่ร้านทองบริเวณสะพานหน้าตลาดหัวรอหนักเข้าจะเป็นพวกตัดเสียนพระพุทธรูปนายตำรวจหนุ่มกำชับให้ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาออกสืบสวนหาข่าวจับกลุ่มแก๊งมารศาสนานี้มาให้ได้โดยทั้งหมดออกทำงานหาข่าวในช่วงกลางคืนและไม่มีใครรู้ว่าทำงานกันที่ไหนแต่ที่น่าแปลกในช่วงที่ชะลอให้ออกสืบสวนปราบปรามแก๊งลักพระกลับเกิดคดีฆ่าตัดคอหาศีรษะไม่เจอนับ10ศพถูกทิ้งประจานไว้ในที่ต่างๆโดยไม่เหลือหลักฐานอะไรไว้ให้สืบสวนต่อไปว่าเป็นใครชาวบ้านลือกันเป็นเสียงเดียวว่าไอ้พวกนี้น่าจะเป็นพวกแก๊งตัดเสียนพระพุทธรูปหักหลังกันเองเพราะเมื่อมีศพไร้หัวโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ใกล้ๆที่พบศพมักมีชิ้นส่วนพระพุทธรูปโบราณจำนวนมากอยู่เสมอๆเคยมีคนเล่าว่าเห็นพันตำรวจตรีชะลอร้อยตำรวจเอกคงพลและจ่าเจิมที่ไปตรวจสถานที่พบศพหัวขาดยืนคุยกันเงียบๆขณะที่พนักงานสอบสวนและนักข่าวกำลังทำหน้าที่ของแต่ละคนแวบหนึ่งที่เห็นเขาบอกว่าไม่เคยเห็นใครมีรอยยิ้มเหี้ยมเปรียมแบบพันตำรวจตรีชะลอคนนี้มาก่อนและข่าวการลักพระตามโบสถ์ลักลอบขุดกรุหรือตัดเสียนพระตามวัดและพระที่นั่งโบราณในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาแทบจะไม่มีอีกเลยต้นปี2515ระหว่างเป็นผู้กองเมืองอยุธยาพันตำรวจตรีชะลอตัดสินใจซื้อบ้านอีกหลังเป็นหลังที่2เหนือที่ประมาณ200ตารางวาในหมู่บ้านจัดสรรย่านเมืองทองจังหวัดนนทบุรีโดยบ้านพรสว่างนิเวศสำโรงเหนือชะลอให้คนอื่นเช่าส่วนสาเหตุที่ซื้อบ้านหลังใหม่เพราะไม่อยากขับรถกลับบ้านไกลรวมทั้งตุ๊กตานันทวันไม่อยากเดินทางไปที่บ้านพักหลวงที่อยุธยาด้วยพี่รอตุ๊กตาอยากจะทำอะไรบ้างไม่อยากอยู่เฉยๆเมียผู้กองเมืองอยุธยาเอ่ยปากขณะทั้งคู่นั่งเล่นอยู่ในการหน้าบ้านหลังใหม่แล้วตุ๊กตาอยากจะทำอะไรล่ะชะลอเอ่ยปากถามตุ๊กตาอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวตอนนี้แอร์รถยนต์น่าจะดีเพราะบ้านเราเริ่มจะร้อนทุกทีตุ๊กตาให้ความเห็นและความเป็นไปได้ถึงธุรกิจตัวนี้เอาสิพี่มีเงินรางวัลที่ได้ตอนจับทองคำเถื่อนที่จังหวัดหนองคายอยู่อีกหลายตุ๊กตาเอามาลงทุนแล้วกันจะได้ไม่เบื่อเวลาพี่ไปทำงานต่างจังหวัดจากนั้นทั้งคู่ได้เปิดบริษัทแอร์รถยนต์ชื่อบริษัทคิงแอร์จำกัดธุรกิจใหม่ของครอบครัวเกิดเทพต้อนรับกุมาริกาเกิดเทพหรือเปล่าสมาชิกใหม่ตระกูลเกิดเทพแต่ชะลอหารู้ไหมว่าการเปิดบริษัทแอร์ติดรถยนต์จะเป็นชนวนทำให้ชีวิตคู่ต้องประสบปัญหา